ดูนักเตะคนสำคัญนะครับกองกลางของทรูแบงคอกยูไนเต็ดอย่างสันวัตเดชมิตรครับล่าสุดเตรียมลงซ้อมให้กับทีมแล้วนะครับเพราะว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดเตรียมที่จะเตะในศึก FC Champions League กับฮานอย FC ในวันพรุ่งนี้ครับไปบาดเจ็บในศึกเอเชียนคัพนะครับสำหรับสันวัตเดชมิตรกองกลางทีมชาติไทยของทรูแบงคอกยูไนเต็ดตอนนี้อาการบาดเจ็บบริเวณหลังเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นครั้งแรกในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ครับเตรียมพบกับฮานอย FC จากเวียดนามในศึก FC Champions League ในรอบเพลย์ออฟรอบที่2นะครับสันวัตครับบอกว่าหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บกลับมาเนี่ยก็ดูแลตัวเองตามที่แพทย์แนะนำอย่างเต็มที่ครับก็ต้องขอขอบคุณทางสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดรวมถึงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ดูแลอย่างดีมาตลอดตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตในศึกเอเชียนคัพ2019จนกลับมาถึงที่ประเทศไทยตอนนี้เหลือแค่ปรับสภาพจิตใจเพราะว่าตัวเองยังกังวลในเรื่องที่เจ็บอยู่พยายามลงไปซ้อมแบบไร้ความกังวลครับพรุ่งนี้จะมีโอกาสลงซ้อมกับเพื่อนๆร่วมทีมเป็นวันแรกด้วยส่วนจะมีชื่อลงช่วยทีมพบกับฮานอยหรือไม่ต้องรอเช็คสภาพความพร้อมของร่างกายอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับศึก FC Champions League 2019รอบเพลย์ออฟรอบ2ทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮานอย FC จากเวียดนามในวันพรุ่งนี้7กุมภาพันธ์1ทุ่มครับยังไงสาวกกรุงเทพให้กำลังใจกันได้นะครับ